Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2022ในซีรีส์ Intentional Living ชีวิตกำหนดได้วันที่4ความสงสัยที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ลองใช้เวลาสักครู่ถามตัวเองว่าเราเป็นคนช่างสงสัยหรือไม่คนช่างสงสัยมักมีคำถามในหัวเสมอและเราก็มักไม่เก็บคำถามนั้นไว้ในใจแต่เลือกที่จะถามออกไปอย่างไม่ลังเลคนช่างสงสัยรู้ดีว่าความรู้ใดที่ตนต้องการและเราต้องเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้ความรู้นั้นมาผ่านการตั้งคำถามหลายครั้งที่เราถามคำถามผู้อื่นเพราะเรากำลังมองหาคำตอบจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างและหากเราเป็นคนที่หิวกระหายการเรียนรู้เราจะค้นหาอย่างไม่ละเลิกเราจะค้นหาอย่างตั้งใจจนกว่าจะพบคำตอบที่ต้องการการตั้งคำถามอาจฟังดูไม่เหมือนอุปนิสัยแห่งความตั้งใจนักแต่นิสัยนี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการสร้างความแตกต่างบนโลกต่อผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์เช่นเราการตั้งคำถามเป็นวิธีที่ทำให้เราค้นพบปัญหาและนั่นจะนำไปสู่การแก้ไขหรือความพยายามในการหาทางออกลองถามผู้คนรอบตัวมากขึ้นลองถามเกี่ยวกับชีวิตความหวังและความฝันของพวกเขาเมื่อเรายิ่งถามเราก็จะยิ่งเข้าใจและค้นพบหนทางที่จะเสริมสร้างและลงลึกในความสัมพันธ์กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นในยากอบบทที่1ข้อที่5ถึงข้อที่6แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนที่เป็นผู้นำและกำหนดชีวิตของตนอย่างตั้งใจจะรู้ดีว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องออกไปเสาะแสวงหาสิ่งที่เราต้องการเราจำเป็นต้องออกไปค้นหาออกไปเคาะที่ประตูใจของผู้คนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมและเราต้องถามคำถามเพื่อที่จะพบคำตอบพระเยซูบอกเราไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าในคำเทศนาบนภูเขาพระองค์บอกเราผู้ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าให้มีอุปนิสัยที่จะขอหาและเคาะเพื่อเราทั้งหลายจะค้นพบความสัมพันธ์อันประเสริฐกับพระเจ้าพระบิดาของเราในมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึง11จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์การเดินกับพระเจ้าคือการที่เรานำความสงสัยและความสับสนทั้งสิ้นมามอบไว้ที่พระองค์อย่างเป็นประจำโดยปราศจากความอับอายหรือความกลัวไม่ว่าเราจะถามคำถามใดกับพระเจ้าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าความเชื่อหรือเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราจงตั้งใจที่จะแสวงหาคำตอบนั้นในพระองค์เพราะนั่นคืออีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันเข้มแข็งเพื่อช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ไม่มีคำถามใดที่ผิดเพราะคำถามที่ผิดคือคำถามที่เราไม่ได้ถามในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อที่29สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อหรือเรื่องใดๆเรานำคำถามของเราไปมอบไว้ที่ใดก่อนที่พระเจ้ามนุษย์หรือเก็บไว้ในใจมีความสงสัยใดในใจบ้างที่เรายังไม่ได้นำมามอบไว้ที่พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่ไม่ว่าความสงสัยความกังวลหรือแม้กระทั่งความผิดใดก็ไม่อาจกั้นเราจากความรักของพระองค์ได้เลยขอทรงขจัดทุกความกลัวความอับอายทั้งสิ้นนำเราเข้ามายังพระที่นั่งแห่งพระคุณขอทรงเสริมกำลังเมื่อเราล้มลงให้เราได้รู้จัก
และพบกับพระองค์อย่างที่เราเป็นวันนี้เราขอเชื่อและมั่นใจในพระสัญญาแห่งความรักว่าเมื่อเราแสวงหาด้วยสิ้นสุดใจเราจะพบกับคำตอบที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อสวัสดิภาพของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ